คุณอาเชียงรายพี่อาเชียงรายสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าคืนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อประสบการณ์เพื่อนของพ่อนะใช่ครับแล้วก็เกิดขึ้นในหลายที่แต่ว่าอยู่ในเชียงรายครับผมนะฮะหลายสิบปีละถ้าเป็นพอเป็นเพื่อนพ่อนะใช่ใช่โอเคเชิญครับพี่อาร์ตป๋าตั้งใจฟังครับก็คือเพื่อนพ่อคนนี้แกชื่อว่าลุงเบิ้มนะแต่ก่อนตอนที่แกยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะแกก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อว่าลุงเล็กสองคนนี้จะเป็นเพื่อนสีกันจะเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็จะตามกันไปทุกที่ไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันไปทำอะไรก็ไปด้วยกันส่วนมากก็จะเห็นว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะก็ตัวของลุงเบิ้มเนี่ยเป็นคนที่ชอบตกปลากลางคืนกลางวันไปหมดลุยหมดที่ไหนให้เขาไม่ไปกันเข้าไปหมดก็จะไปมีอยู่คืนนึง แกไปได้ยินมาว่ามันมีบึงอยู่บึงนึงมันมีปลาเยอะเพราะว่ามันมีชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาแอบไปหาปลากันตอนกลางคืน แล้วเขาก็เอามาเล่ากันอุ้ยเนี่ยตรงเนี้ยปลาเยอะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเข้าหูแกก็โอ้โหระดับแกแล้วแกจะพลาดได้ไงถ้าไปก็แกก็พาลุงเล็กไปด้วยเพื่อนซีครับคืนนั้นก็ไปสองสามทุ่มก็ขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆพากันไปมันเป็นที่ติดป่าแต่ว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลนะป่าประมาณนั้นอ่ะคือเป็นที่ที่มีเจ้าของครับเขาล้อมรั้วไว้มันเป็นรั้วไม้ไผ่นะเขาล้อมรั้วไว้ก็แกก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปหาที่จอดก็พากันลงไปถืออาวุธอุปกรณ์ลงไปกันมีไฟฉายกันคนละกระบอกก็เดินเข้าไปกันมันจะเป็นป่าเป็นต้นลำไยต้นลิ้นจี่อะไรพวกเนี้ยเหมือนสวนน่ะก็พากันเดินเข้าไปเดินทะลุป่าเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอเป็นบึงน้ำก็กว้างพอสมควรนะพอไปถึงก็หาที่คือแบบหาที่ของใครของมันนั่งตกปลาครับลุงเบิ้มก็นั่งอยู่ตรงนี้ตัวลุงเล็กก็ถัดไปอีกหน่อยนึงตรงไหนปลาไม่กินไม่ค่อยกินเหยื่อก็กระเถิบหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนึงอยู่กันคนละฝั่งละครับก็จะเห็นแสงไฟฉายที่มันส่องอยู่ลิบๆอ่ะนะแต่ไม่ตะโกนคุยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุยกันเดี๋ยวมีคนมาได้ยินเดี๋ยวปลาตื่นด้วยใช่ใช่ต้องเงียบๆไว้ที่ลุงเบิ้มนั่งอยู่ตรงนั้นอุ้ยปลากินดีมากเลยตกไปเดี๋ยวก็ได้ละเดี๋ยวก็ได้อยู่กันคนละฝั่งก็จะเห็นไฟของลุงเล็กฝั่งตรงข้ามก็นั่งอยู่แสดงว่าตรงนั้นมีปลาก็นั่งตกปลาไปสักพักหนึ่งลุงเบิ้มแกเกิดอาการปวดท้องหนักก็เลยมองซ้ายมองขวาไปปลดทุกข์ตรงไหนดีวะก็นี่ละกันเดินเข้าไปในป่าอีกหน่อยนึงก็ยกคันเบ็ดขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปทำธุระกำลังนั่งทำธุระอยู่เลยแกมองซ้ายมองขวาแกสังเกตมันเป็นเงาตะคุ่มอยู่แถวหลังต้นไม้ถัดแกไปสัก10 เมตรนี่แหละแกมันเป็นเงาอะไรวะหรือว่าเป็นเงาใครเข้ามาแบบจะมาจับเราเปล่าเราเป็นวัยรุ่นไงวัยรุ่นก็กลัวครับก็พยายามเพ่งดูสักพักหนึ่งเงามันหายไปเงามันหายไปปุ๊บแต่มีเสียงคนดังมาจากข้างหลังไอ้นุ่มเป็นเสียงผู้ชายครับไอ้นุ่มปุ๊บแกตกใจเลยแกรีบใส่กางเกงมีคนมานี่แกหันไปมองไอ้ตอนที่แกหันไปมองแกบอกว่าเป็นร่างของผู้ชายแต่ว่าไม่มีหัวไอ้ร่างนั้นน่ะมันมีเสียงพูดออกมาไอ้นุ่มช่วยหาหัวหน่อยแกเห็นอย่างนั้นแกบอกแกวิ่งเลยแกวิ่งไปที่แกนั่งตกปลาแล้วแกก็ไปหยิบคันเบ็ดหยิบปลาที่แกตกได้นะแกก็หยิบแล้วก็ทำเป็นฟอร์มเดินไปหาลุงเล็กเดินไปหาเพื่อนแต่ไม่กล้าบอกด้วยความที่
ด้วยความที่กลัวเพื่อนจะล้อว่าเฮ้ยมึงกลัวผีเหรอผีหลอกเหรออะไรเงี้ยไม่ได้คือจะเล่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันล้อก็เดินไปหาลุงเล็กแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้เล็กกลับเถอะลุงเล็กก็งงกลับทำไมปลากำลังกินเหยื่อเลยแกก็ทำเป็นแต่งเรื่องโกหกไปว่ายุงมันเยอะไม่ไหวแล้วยุงกัดกลับดีกว่าแต่ลุงเล็กแกยืนยันไม่ครับปลากำลังกินเยอะเลยเนี่ยต้องกินได้ตลอดเลยทีนี้ไม่รู้จะทำไงเพื่อนไม่กลับไอ้ทิ้งเพื่อนก็ไม่ได้แกเลยออกอุบายมึงไม่กลับมึงไม่อยากกลับใช่ไหมหลอกมันเลยดีกว่าเฮ้ยมึงไปนั่งตกตรงที่กูตกเมื่อกี้ปลาเยอะแต่ยุงมันเยอะนะปลาเยอะกว่านี้อีกเฮ้ยด้วยความที่ลุงเล็กโดนเพื่อนท้านี่บอกนี่เฮ้ยก็ไปแกก็ยกคันเบ็ดขึ้นเลยแล้วก็เดินไปสุบสับสุบสับสุบสับเดินไปฝั่งตรงข้ามตรงที่ลุงเบิ้มแกนั่งอยู่ตอนแรกนั่นแหละครับก็เห็นแสงไฟไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นลุงเบิ้มแกก็นั่งอยู่ตรงแทนที่ของลุงเล็กไปแต่แกไม่ตกปลาละแกนั่งดูเพื่อนสักพักนึงเพื่อนลุกเดินเข้าไปตรงที่แกไปทำธุระนั่นแหละไม่รู้ว่าไปทำอะไรก็มันเป็นแสงไฟลุกเดินขึ้นไปลุงเบิ้มก็คิดในใจเขาละมึงโดนแน่พักเดียวอ่ะลุงเล็กวิ่งออกมาเลยครับวิ่งออกมาเลยวิ่งมาถึงลุงเบิ้มนั่งอยู่ป่ะไอ้เบิ้มกลับครับก็พากันวิ่งออกไปคือไม่มีใครถามอะไรใครเลยนะฮะก็พากันวิ่งออกไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ได้สตาร์ทก็ขับกลับบ้านไปเลยฮะกลับบ้านไปก็ถามไอ้เล็กมึงเจออะไรอ่ะลุงเบิ้มก็ถามไปครับแล้วมึงอ่ะเจออะไรอ่ะมึงเจอก่อนกูใช่มั้ยมึงหลอกให้กูมานั่งตรงนั้นใช่มั้ยฮะเหมือนรู้ทันกันครับทั้งคู่ก็เลยบอกมาว่าไม่มีหัวใช่มั้ยใช่กูเจอไม่มีหัวแต่ที่กูเจอเนี่ยมันนั่งข้างๆกูเลยแล้วมันสะกิดแขนกูด้วยลุงเล็กบอกพอหันไปปุ๊บไม่มีหัวแล้วมันบอกให้กูช่วยหาหัวให้มันเจอลักษณะทำนองเนี้ยคล้ายๆกันเลยครับก็มานั่งคุยกันโอ้โหวันหลังไม่เอาแล้วนะดึกๆดื่นๆมาที่แบบนี้ไม่เอาแล้วนะมารู้ทีหลังว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีคนถูกฆาตกรรมบริเวณตรงแถวๆนั้นแหละถูกตัดหัวซึ่งมันมีมูลก็เลยเอาเรื่องมาคุยกันว่าสงสัยเป็นคนเดียวกันนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องเล่ากันไปในหมู่บ้านตอนเนี้ยไอ้สองคนเนี้ยไปเจอดีมาที่นั่นที่นั่นเขาก็ไม่เคยมันก็ไม่มีใครกล้าไปกันครับเวลาผ่านไปอีกปีหนึ่งลุงเบิ้มแกสมัครทหารลุงเล็กเนี่ยแกไม่อยากเป็นแกก็จับใบดำใบแดงอ่ะครับแต่ได้ใบแดงอ้าวโดนแล้วด้วยเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้สองคนเนี้ยไปตกอยู่ค่ายเดียวกันแล้วอยู่หน่วยเดียวกันด้วยด้วยความบังเอิญมากๆคนหนึ่งสมัครไปคนหนึ่งได้ใบแดงไปก็ไปอยู่ไปฟงไปฝึกอะไรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นหน่วยอยู่หน่วยเดียวกันเป็นค่ายหนึ่งแถวๆโซนภาคเหนือแล้วกันครับตอนนั้นเป็นหน้าหนาวจะขึ้นหน่วยมาใหม่ๆเป็นหน้าหนาวการเข้าเวรผัดกลางคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่พลทหารเนี่ยเขาขี้เกียจกันมากเลยใช่มันหนาวมากลุงเบิ้มคืนนั้นแกได้ไปเข้าเวรที่ป้อมหนึ่งไอ้ป้อมเนี้ยมันจะเป็นป้อมที่สูงประมาณสักเสาไฟฟ้าได้จะต้องเดินขึ้นบันไดไปบนป้อมนะบนป้อมมันก็จะมีไอไฟดวงใหญ่ๆอ่ะเอาไว้แบบหมุนส่องตรวจตาดูข้างล่างครับเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นแนวรั้วของค่ายแล้วถัดออกไปเนี่ยมันเป็นป่าครับตรงนี้ห้ามหลับยามเลยต้องส่องไฟดูตลอดเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยต้องรีบแจ้งฮะแกได้มาเข้าเวรที่เนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะว่าแกเพิ่งขึ้นหน่วยมาได้ไม่นานทหารมันก็เยอะเนาะมันก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแกได้มาเข้าที่เนี่ยเป็นวันแรกเป็นคืนแรกประมาณเที่ยงคืนครับแกบอกแกก็ไปเปลี่ยนเวรผัดก่อนหน้าแกก็ขึ้นไปเดินขึ้นไปบนป้อมวนขึ้นบันไดไปถึงบนสุดป้อมมันก็จะมีหลังคาไว้กันฝนนะฮะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่ง
แล้วก็จะมีไอ้ฐานที่วางไฟดวงใหญ่ๆนะที่เอาไว้หมุนส่องดูข้างล่างก็ไปเปลี่ยนเวรเสร็จเรียบร้อยก็นั่งอยู่สักพักนึงน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแกได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมามันเป็นป้อมเหล็กอ่ะมันเป็นเหล็กแล้วก็เวลารองเท้าคอมแบททหารมันเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมันจะดังอ่ะใครเดินขึ้นเดินลงหรือใครทำอะไรมันจะได้ยินมันก็เป็นเสียงคนเดินขึ้นมาตึ๊ก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 แกก็ตกใจสงสัยจะเป็นจ่าเวรขึ้นมาตรวจเวรแน่เลยแกก็รีบลุกยืนขึ้นเลยเสียงก็เดินขึ้นมาตึ๊ก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 จนขึ้นมาชั้นบนสุดแกก็เห็นเป็นจ่าเวรจริงๆด้วยพอเห็นเป็นจ่าเวรปุ๊บแกก็ตะเบะแล้วก็รายงานเวรว่าสถานการณ์ปกติครับอะไรก็ว่าไปไม่มีอะไรจ่าเวรก็ชวนคุยชวนคุยนั่นนู่นนี่คุยไปคุยมาจ่าแกวกเข้ามาเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเล่าในเวลานี้มากๆแกก็เล่าว่าเฮ้ยไอ้เบิ้มมึงรู้ไหมว่าป้อมเนี้ยไอ้แต่ก่อนอะไม่แต่ก่อนหรอกไม่กี่ปีมาเนี้ยมันมีพลทหารคนหนึ่งโดนไฟดูดตายเดี๋ยวนอนตายอยู่ตรงนี้แหละไอ้เวรผัดที่มันมาเปลี่ยนอะมันเดินขึ้นมามันเห็นนอนตาเหลือบตายไปแล้วเป็นศพไปแล้วแล้วหลังจากนั้นอะเขาเล่ากันว่ามีคนโดนผีหลอกกันเยอะเลยที่ป้อมเนี้ยแล้วจ่าแกก็เดินกลับลงไปแล้วมันเล่าให้ฟังแบบเนี้ยเที่ยงคืนอะแล้วก็อยู่คนเดียวอะแกก็กลัวสิถ้าเป็นแต่ก่อนแกคงไม่กลัวแกเจอผีมาแล้วอ่ะแกเคยเจอผีมาแล้วอ่ะแกเลยกลัวโอ้โหจ่ามาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้แกคิดในใจแล้วจะมีกระจิตกระใจเข้าเวียนยังไงต่ออีกตั้งสองชั่วโมงอีกตั้งชั่วโมงกว่ากว่าจะไอ้ผัดต่อไปจะมาเปลี่ยนแกก็พยายามตั้งสติยืนเวียนอย่างนั้นอ่ะจนหมดผัดแกแกบอกระหว่างที่เข้าเวรอยู่ได้ยินเสียงก๊อกๆแก๊กๆกลัวไปหมดเลยคิดว่าเป็นผีก็มีไอเวรผัดต่อไปเดินขึ้นมามาเปลี่ยนแกก็ตกใจเฮ้ยเป็นไอเล็กแกก็ถามไอเล็กมึงเข้าเวรต่อกูเหรอไม่ใช่จริงๆอะกูต้องเข้ากลางวันแต่พอดีว่าเมื่อกี้ผู้หมู่อะเขาออกคำสั่งให้กูมาแทนไอ้คนที่จะมาเปลี่ยนเวรมึงนี่แหละตัวลุงเบิ้มก็ถามอ้าวแล้วเขาให้เขาเปลี่ยนทำไมอ่ะก็จ่าเวรอ่ะแกล้มเข้าโรงพยาบาลอ้าวแกล้มเข้าโรงพยาบาลแล้วพอดีว่าไอ้เวรก่อนหน้านี้มันขับรถใหญ่เป็นก็เลยไปกับผู้หมู่เขาขับไม่เป็นมันก็เลยอาสาขับรถใหญ่ไปส่งจ่าที่โรงพยาบาลลุงเบิ้มก็ตกใจก็เมื่อกี้จ่ามายืนคุยกับกูอยู่เนี่ยก็เถียงกันมึงจะป้าจ่าจะมาได้ไงจ่าไปโรงพยาบาลไปแต่ชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเลยครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เขายังมาคุยกับกูอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ยก็เถียงกันแกก็ยืนยันว่าก็คุยกับจ่าอยู่ทีเนี้ยพอมันเถียงกันไม่ลงตัวเนี่ยตัวของลุงเล็กอ่ะที่จะมาเปลี่ยนเวรต่อก็กลัวดิมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะคือตัวลุงเบิ้มไม่เอาแล้วกูกลับลงนอนดีกว่ากูไปนอนดีกว่าเดี๋ยวมึงจะอยู่ไปเถอะสองชั่วโมงมึงทนเอาละกันลุงเบิ้มก็บอกงี้ลุงเล็กก็ไม่เอามึงอยู่เป็นเพื่อนกูเลยมึงนอนบนนี้แหละเดี๋ยวกูออกเวรก็กลับไปพร้อมกันตะเถียงกันยื้อกันอยู่นั่นน่ะด้วยความเป็นเพื่อนก็เอาวะอยู่ก็อยู่ก็คือลุงเล็กจะมาเข้าเวรต่อจะนั่งเข้าเวรแล้วก็ตัวของลุงเบิ้มก็นอนตรงนั้นแหละข้างๆเก้าอี้ที่ลุงเล็กนั่งเข้าเวรนั่นแหละอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแรกๆก็ยังยืนดูดบุหรี่คุยกันอยู่หลังๆมั้งง่วงตัวลุงเบิ้มแกก็นอนถอยหลับไปถอยหลับไปยังไม่ทันได้หลับดีแกบอกแกได้ยินเสียงคนวิ่งลงไปคนวิ่งลงไปตึ๊กวิ่งลงไปข้างล่างด้วยความที่แกง่วงอ่ะแกก็ตอนนั้นแกก็คิดว่าเฮ้ยไอ้เล็กมันคงลงไปเยี่ยวหรือว่าลงไปทำอะไรสักอย่างก็ไม่สนใจก็ด้วยความง่วงไงก็นอนต่อตะลึงทะลือนอนต่อพักเดียวก็มีเสียงเดินกลับขึ้นมาตึก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 แล้วก็มานั่งที่เก้าอี้ก
ก็คงคิดว่าเพื่อนมันคงไปเที่ยวไปทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมานั่งเวรต่อแต่ก็นึกไงไม่รู้แกลืมตาขึ้นมาแล้วก็ขยี้ตาแล้วก็มองไปที่เก้าอี้มันเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในชุดทหารแต่ไม่ใช่เพื่อนนั่งอยู่แล้วก็คอห้อยพับลงมาและตาก็เหลือกลงมามองที่แกที่นอนอยู่ที่พื้นอ่ะตัวเขาซีดไปหมดครับแกตกใจแกลุกพวดขึ้นมาไอ้ร่างนั้นน่ะคือมันไม่เหมือนคนนะมันเหมือนศพอ่ะฮะแกตกใจแกก็วิ่งลงไปเลยแกก็วิ่งลงจากป้อมไปเลยวิ่งกลับไปที่โรงนอนขึ้นไปปุ๊บไปเตียงที่ลุงเล็กแกนอนเห็นลุงเล็กนอนคุมโปงอยู่นอนคุมโปงอยู่ในมุ้งเรียกยังไงก็ไม่ยอมลุกก็คงจะรู้แล้วว่าเราเจออะไรมาแกก็กลับขึ้นเตียงแล้วก็นอนก็ไม่หลับอ่ะเช้ามาก็มาถามลุงเล็กว่าเฮ้ยไอ้เล็กเมื่อคืนมึงหายไปไหนมาฮะกูเจอแบบเนี้ยมึงเจอเหมือนกูไหมลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าก็ตอนกูที่มึงหลับอยู่ข้างๆกูแล้วกูก็นั่งเวรอยู่แล้วได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มันอยู่ข้างล่างก็เลยเอาไฟเนี่ยส่องลงไปดูเห็นเป็นทหารนายหนึ่งน่าจะเป็นพลทหารแบบเรานี่แหละยืนยิ้มให้กูอยู่กูก็กลัวปุ๊บก็หันไฟไปทางอื่นหันไฟไปทางอื่นแล้วก็กลับมานั่งที่เก้าอี้แล้วกูเรียกมึงอ่ะมึงก็ไม่ตื่นไม่ยอมตื่นเลยแล้วสักพักหนึ่งมันมีเสียงเดินขึ้นมารองเท้าคอมแบทเดินขึ้นมาตึกตึกตึกตามขั้นบันไดเหล็กเดินขึ้นมาจนร่างนั้นน่ะโผล่พ้นขึ้นมามันเป็นร่างที่เป็นพลทหารคนนั้นน่ะที่ยืนยิ้มอยู่ข้างล่างนั่นแหละแล้วเลือดกำเดาเนี่ยไหลออกจากจมูกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยืนยิ้มให้แกเห็นอย่างนั้นก็กลัวก็แกรู้แหละว่าไม่ใช่คนน่ะก็วิ่งหนีลงไปเลยหนีเวรลงไปเลยก็ทิ้งลุงเบิ้มนอนอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะเรียกไม่ตื่นนี่ลุงเบิ้มคิดในใจโอ้โหมาทิ้งกูอย่างนี้ได้ไงเรื่องนี้มันก็ผ่านไปต่างคนก็ต่างปฏิบัติหน้าที่ก็กลับไปเข้าเวรยามนานๆก็ได้ไปเข้าทีนึงทีนี้ก็มีของขังละมีพระมีหลวงพ่อมีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์พวกนี้อีกเลยแล้วหลังจากวันนั้นประมาณ2วันน่ะจ่าเวรที่มาคุยกับลุงเบิ้มตอนแรกบนป้อมอ่ะที่แกล้มไปนั่นคือเส้นเลือดในสมองแกแตกแกไปตายที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นอีก2วันแต่แกมาหาลุงเบิ้มก่อนแล้วนั่นน่ะเป็นคำถามที่แกก็คุยกันสองคนคุยกันกับเพื่อนในหน่วยเดียวกันว่าไอ้ที่มายืนคุยกับกูตอนนั้นเขาเป็นคนหรือเป็นผีวะนั่นแหละก็เลยไม่รู้แต่คนส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่าเขาเอาตัวจ่าเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปตั้งนานแล้วเนี่ยที่ยืนคุยอยู่กันน่ะน่าจะเป็นวิญญาณเขาเปล่าก็เถียงกันนี่ก็เถียงแต่ตอนนั้นจ่าเขายังไม่ตายเนี่ยเขาโคม่าอยู่โรงพยาบาลก็เถียงกันใครจะไปรู้อ่ะเผื่อวิญญาณเขาออกจากร่างมาทำไงอ่ะก็เถียงกันไปก็ไม่มีข้อสรุปตรงนี้อยู่กันครบ2ปีก็ปลดประจำการออกมาปลดออกมาก็สองคนเนี้ยลุงเบิ้มกับลุงเล็กเนี่ยเป็นเพื่อนซี้กันมากสนิทกันมากมีงานที่ไหนงานขาวดำหรืองานลื่นเลงเจอลุงเบิ้มที่ไหนเจอลุงเล็กที่นั่นคือจะตามกันไปทุกที่เลยครับสนิทกันมากจนมาถึงช่วงหนึ่งที่ตัวของลุงเบิ้มกับลุงเล็กเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพมาเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นแถวแถวลาดพร้าวครับมาเช่าบ้านอยู่คือไอ้บ้านเนี้ยที่เลือกมาเช่าอยู่เนี่ยเพราะว่าราคามันถูกเจ้าของบ้านเขาบอกเองเลยนะว่าไอ้ที่ราคามันถูกเนี่ยเพราะว่าสามีแกเนี่ยผูกคอตายอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับก็บอกมาอย่างนี้เลยครับด้วยความที่ราคามันถูกตัวของลุงเบิ้มกับลุงเล็กเนี่ยก็เอาสิเช่าไม่กลัวไม่กลัวคือคิดคืออยู่กันสองคนน่ะอาจจะไปกลัวอะไรแล้วมันอยู่ในเมืองอ่ะใช่ไหมป๋ามันไม่ได้อยู่ตามบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันบรรยากาศมันไม่น่ากลัวครับก็เช่าบ้านอยู่กันช่วงแรกไม่มีอะไรตัวลุงเล็กเองแกชอบไก่ชนแกจะมีไก่ชนของแกนะ5-6 ตัวแกก็เอามาเลี้ยงอยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะแล้วมันมีอยู่คืน
คืนหนึ่งตัวลุงเล็กเนี่ยคืนนั้นน่ะไม่อยู่ลุงเบิ้มเนี่ยอยู่คนเดียวไอ้บ้านหลังเนี้ยมันจะมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นนึงอยู่บนบ้านเลยเป็นเสาตกน้ำมันก็มันดูก็น่ากลัวนะแต่มาอยู่แล้วมันไม่เจออะไรนี่คืนนั้นตัวลุงเบิ้มแกอาบน้ำอาบอะไรเสร็จละก็เตรียมที่จะเข้านอนเข้ามาในห้องกลางมุมกลางมุ้งเรียบร้อยละนอนห่มผ้ากำลังจะหลับได้ยินเสียงคนอยู่ใต้ถุนบ้านเป็นเสียงที่แบบกุ๊ก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 เนี่ยเหมือนเสียงเรียกไก่อะป้าแกก็คิดในใจไอ้เล็กมันกลับมาแล้วเหรอวะแล้วมันไปยืนเรียกไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรใต้ถุนบ้านแกก็ไม่ได้ใส่ใจนะก็คิดว่าเพื่อนกลับมาละคิดว่าคงจะทำอะไรอยู่ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา10นาทีผ่านไปมันก็กุ๊ก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 อยู่นั่นนะเรียกไก่อยู่นั่นนะด้วยความที่แกรำคาญเฮ้ยมันดึกแล้วอะมันมายืนกุ๊กกุ๊กอะไรใต้ถุนบ้านด้วยความที่รำคาญนี่ก็ลงบันไดไปเปิดประตูออกไปดูเปิดประตูออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอสุ่มไก่ที่มันควบไก่อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วนะแต่สิ่งที่แกเห็นอะมันเป็นร่างของคนเนี่ยถูกแขวนคอห้อยอยู่กับเชือกเนี่ยใต้ถุนบ้านแล้วก็มือเนี่ยก็กวักแล้วก็กุ๊ก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 อย่างเงี้ยแกเห็นอย่างนั้นแกก็ตกใจกลัวก็วิ่งกลับขึ้นบ้านไปแล้วก็ไปนอนสวดมนต์นอนปุ่มโปงตื่นมาอีกทีนึงเป็นตอนที่ลุงเล็กแกกลับมากินเหล้าหึงเลยแล้วจะไปกินเหล้าที่ไหนมาเนี่ยแหละเช้ามาแกไม่เล่าให้ลุงเล็กฟังคือไม่เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะพากันกลัวซะหมดเก็บไว้ในใจตกกลางคืนมาคืนนี้อยู่กันทั้งสองคนก็อยู่กันในห้องนี่แหละลุงเล็กก็นอนอยู่ข้างคือนอนอยู่ห้องเดียวกันเตียงเดียวกันนะครับเนี่ยไม่ใช่เป็นเตียงอะคือเป็นผ้าปูกับพื้นอะใช่แล้วก็กางมุ้งควบไว้แล้วก็ห่มผ้ามาประมาณสักห่มประมาณสักเอวอะห่มผ้าแล้วก็นอนอ่านหนังสือกันต่างคนต่างอ่านหนังสือกันเปิดไฟในห้องสว่างจ้าเลยคู่เดียวมันมีเสียงคนเดินอยู่นอกห้องคือไม้อ่ะเป็นบ้านไม้อ่ะไม้มันก็ลั่นนะเวลาคนมันเดินลงน้ำหนักอ่ะมันรู้ว่าเป็นคนเดินอ่ะครับสองคนหันหน้ามองกันเฮ้ยเหมือนรู้อ่ะใครเดินขึ้นมาบนบ้านวะอันนี้คือคิดกันในใจนะแต่ไม่ได้พูดออกเสียงนะเหมือนมองตาแล้วรู้กันอ่ะพอสักพักมันเสียงมันเดินวนไปวนมาเสียงคนจริงๆละเนี่ยคือมันแล้วสะกิดให้ใครแบบออกไปดูไม่เอาไม่มีใครกล้าออกไป uh-huh. ก็เลยตกลงกันว่าป่ะเรานอนดีกว่าเป็นใครช่างมันไม่เข้าห้องเรามาก็ดี uh-huh. ก็พอละไอ้ระหว่างที่กำลังจัดท่าจัดทางจะนอนกันเนี่ยอยู่ๆอ่ะไอ้มุ้งอ่ะตรงปลายเท้าอ่ะนะ มันเลิกขึ้นครับเห็นทั้งคู่ทั้งสองคนเลยเห็นพร้อมกันเลย uh-huh. มุ้งมันเลิกขึ้นเหมือนมีคนเอามือจับตีนมุ้งแล้วมันดึงขึ้นอ่ะครับแต่มันไม่มีคนครับแล้วผ้าห่มอ่ะที่คุมตัวอยู่อ่ะมันถูกดึงออกทุบดึงออกจนมันสไลด์ออกไปนอกมุ้งอ่ะป๋าคือเหมือนกระชากออกไปอ่ะแค่นั้นแหละลุงเบิ้มแกเบียดลุงเล็กตกข้างเตียงแกก็วิ่งพรวดออกไปเลยแกหันไปมองลุงเล็กเหมือนปลาที่มันติดแหอ่ะดิ้นอยู่เฮ้ยช่วยด้วยอย่าทิ้งกูคือแบบแกวุ่นวายอ่ะตอนนั้นลุงเบิ้มแกก็ขอเอาตัวเองรอดก่อนเถอะแกก็วิ่งหนีลงไปเลยวิ่งหนีลงไปข้างล่างแล้วออกไปหน้าบ้านหันกลับมามองในบ้านเห็นลุงเล็กอ่ะกระโดดออกจากหน้าต่างมาไอ้มุ้งเนี่ยยังพันรอบเอวอยู่เลยกระโดดลงจากหน้าต่างมาวิ่งลักเข้ามาใต้ถุนบ้านแล้วใต้ถุนบ้านมันเป็นสุ่มไก่อ่ะสุ่มที่ควบไก่อ่ะไอ้มุ้งก็ไปเกี่ยวไอ้สุ่มไก่เนี่ยลากคืดออกมาก็ร้องช่วยด้วยผีหลอกไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วก็คือเช้ามาก็นัดเจ้าของบ้านเข้ามาก็มาคุยเนี่ยผมโดนผีหลอกแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ก็เลยย้ายกันออกไปมันไม่มีใครอยู่ได้หรอกต่อให้แกจะลดค่าเช่าลงมาอีกเขาก็ไม่อยู่แล้วนั่นแหละจากวันนั้นมาทั้งคู่ก็แยกย้ายกันทำมาหากินทำงานมีลูกมีเมียกันไปนานๆทีก็จะกลับมาเชียงรายมาเจอกันที่บ้านก็จะเอาเรื่องพวกเนี้ย
ป็นประสบการณ์ที่เคยพบเคยเจอกันมาก็มาเล่ากันมาให้กันฟังก็เป็นเรื่องขำกันสนุกกันแต่ตอนแต่ก่อนที่เจอเนี่ยมันไม่ได้ขำหรอกใช่ใช่ใช่นั่นแหละป่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของลุงเบิ้มกับลุงเล็กแกที่แกเพื่อนคู่ซีกันเนี่ยเพื่อนรักกันนี่แหละที่เจอด้วยกันมาเนี่ยสามรอบตั้งแต่ตกปลาไปเป็นทหารแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพได้บรรยากาศได้ฟังเพลินเลยพี่อาร์ตครับเมื่อครู่นี้ประกาศรอบนี้มีไก่ชนครับครบเลยครบเครื่องเลยเดี๋ยวเรื่องต่อไปไม่แน่ใจว่าใครเล่าจะมีดีดลูกหินหรือว่าอื่นๆอีกไหมไม่แน่อาจจะมีนะป๋านะเออเออแต่สุดท้ายพอเป็นหนุ่มเนาะมาทำงานกรุงเทพเป็นหนุ่มก็น่าจะราวๆสักอายุปลดทหารมา23 25 27ก็แยกย้ายเนาะ20ปลายๆเกือบจะ30อย่างเงี้ยเออเออนึกออกก็อยู่แถวลาดพร้าวด้วยนะครับผมแถวลาดพร้าวแกบอกแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะที่ตรงนั้นกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แกบอกฮะเดี๋ยวนะแม่ป๋าไม่ถามแล้วนึกกำลังนึกภาพตั้งแต่ตอนไปตกปลานะไปตกปลาแล้วก็เหมือนแกล้งกันนะคืออารมณ์น่ะกลัวก็กลัวแต่ว่าเหมือนแกล้งกันด้วยอ่ะใช่ๆกูเจอแล้วยังไงมึงไม่ไปไม่ไปงั้นเดี๋ยวมึงเจอบ้างพอมาเป็นทหารก็เหมือนกันไอ้ที่เสียงที่ดังตึกๆๆไปน่ะก็คือเสียงลุงเล็กวิ่งไปพอเจอผีว่างั้นเถอะใช่ใช่มั้ยอ๋อใช่แต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บอันนี้เจอคู่แต่ลุงเบิ้มเจอก่อนใช่เจอก่อนแล้วไม่เล่าให้ฟังเออๆแล้วคู่นี้เค้าเจอแล้วเค้าไม่ค่อยเตือนกันเนาะไม่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยห่วงกันด้วยเออจะหนีกันตลอดแต่พวกทุกที่อ่ะทุกที่ที่2คนเนี้ยเค้าไปเจอเนี่ยจะเป็นที่ที่มีประวัติหมดเลยอย่างไปตกปลาก็มีคนถูกฆ่าตายตรงนั้นไปเข้าเวรที่ป้อมก็มีทหารโดนไฟดูดตายไปเช่าบ้านอยู่ก็ผัวของเจ้าของบ้านเขาก็ผูกคอตายอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกตรงนะว่าบอกตรงเขาไม่ได้ปิดบังเออแล้วมารู้ทีหลังว่าสามีเขาที่ผูกคอตายใต้ถุนบ้านน่ะเป็นคนชอบตีไก่ด้วยไอ้ที่ไปเรียกไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กนั่นน่ะเขาชอบตีไก่โดยพื้นฐานเขาแล้วอ่ะเหมาะเจาะพอดีเลยใช่โอ้ฟังเพลินโอเคคุณพี่อาร์ตขอบคุณมากครับผมครับผมยินดีครับครับเพื่อนกูรักมึงว่ะแต่แกล้งกันตลอดทิ้งกันตลอดนะใช่ครับครับผมโอเคโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผม